วัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับเราก็มีชุดเครื่องเสียงระดับ High End นะครับมาแนะนำให้กับใครที่ใช้รถเอาผ่าตัวใหม่นี่นะครับต้องบอกว่าชุดนี้ครับเป็นชุดเครื่องเสียงระดับ Lossless เลยครับซึ่งเราติดกับลูกค้าที่เป็นนักฟังเพลงมาเยอะมากครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบจริงๆครับใครที่ใช้เอาผ่าเนี่ยแนะนำบอกต่อกันมาเลยครับเรามาดูอันแรกก่อนครับตัวนี้ครับเป็นจอ Android ครับแบบขนาดตรงรุ่นครับ OctaCore RAM 4นะครับซึ่งไม่ตรงกันในท้องตลาดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคุณภาพภาพกับความไว CPU ดีกว่าจริงๆครับรวมถึงใส่ชิป High End เข้ามาด้วยนะครับแล้วนี่ครับเป็นการรวมกันของลำโพงในตำนานครับ Genesis ครับต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในอังกฤษครับแล้วก็เป็นแบรนด์เริ่มต้นครับของคาร์ออโยในโซนยุโรปแต่แรกนะครับแล้วก็มาแมทกับ Power Amp ครับ Gal Zero ครับตัวนี้ครับ Mini 1กับ Mini 4นะครับซึ่ง Gal Zero นี้ต้องบอกว่าในแบรนด์เครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วครับรวมถึงเรายังมีกล้อง360แบบตรงรุ่นด้วยนะครับนี่ครับแล้วอันนี้ครับที่ผมบอกว่า Lossless ครับก็คือโปรเซสเซอร์ครับของ Gal Zero รุ่น 6-8X Pro ครับตัวนี้ออกมาได้ถึง8 Channel ครับแล้วที่สำคัญครับสามารถใส่ระบบบลูทูธไฟเบอร์ออปติกได้ครับเสียงดีจริงๆครับรวมถึงเรายังใช้สายคุณภาพอย่างดีครับของ Gal Zero ครับเป็นสายที่ทำสำเร็จมาเลยครับกล่องฟิลอย่างดีครับนี่ครับสายลำโพง Mercury สายไฟ Mercury ครับจัดเต็มจริงๆครับคันนี้ครับแล้วผมจะให้ดูว่าทำไมคันนี้เขาต้องเปลี่ยนเครื่องเสียงครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับทุกท่านครับใครที่ใช้เอาผ่าตัวนี้ครับจะคิดจะติดเครื่องเสียงครับถ้าท่านมีบัดเจ็ตเนี่ยชุดนี้ผมแนะนำครับแล้วก็คุยกันแต่แรกครับแล้วก็วางทีเดียวจบครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าเราก็ต้องถอดกันเยอะใช้ได้ครับแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่าตกหล่นไม่ได้เลยก็คือนี่ครับแผ่นดัมครับคุณภาพด้วยครับผมเน้นว่าต้องคุณภาพดีครับที่ให้เก็บการเก็บเสียงแล้วก็โดนความร้อนแล้วไม่ระเหยนะครับสำคัญมากตัวนี้ครับรถเอาผ่าเนี่ยต้องการเงียบขึ้นเนี่ยใส่แผ่นดัมตัวนี้กันเลยครับแล้วนี่ครับก็คือลำโพง Genesis ครับใส่เข้าไปช่องนี้เรียบร้อยทำฐานทำดัมเรียบร้อยครับแต่นึงที่ผมอยากให้ดูครับก็คือใครที่ใช้เอาผ่าอยู่คงเข้าใจครับเพราะว่านี่ฮะลำโพงของรถครับ6นิ้วนะครับตัวนี้อาจจะใหญ่กว่านิดนึงครับตอนแรกติดอยู่อย่างงี้ฮะผมบอกได้เลยว่าเบามากครับท่านดูแม่เหล็กครับผมมองไม่เห็นเนื้อแม่เหล็กครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับโครงสร้างพลาสติกกวยกระดาษครับกระดาษเลยนะครับทางเดียวแบบนี้ครับแบบนี้ครับตกลงมานี่ผมให้ดูครับได้ยินเสียงไหมครับนี่คือลำโพงที่ติดรถเอาผ่านมาครับไม่ต้องตกใจครับว่าทำไมเสียงถึงออกมาแล้วแบนๆนะครับใครที่ใช้เอาผ่านอยู่ผมแนะนำครับว่าท่านมีงบลงทุนครั้งเดียวจบครับเสียงดีแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมารีวิวให้ท่านชมกันอีกทีครับโอเคครับ